ทีนี้ก็มาดูพลาวันกันนิดนึงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับสังเกตจากกะโหลกยี่สิบกรัมน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นผู้นะครับตัวนี้น่าจะผู้แน่นอนนะครับดูจากขนาดสี่สิบห้ากรัมสี่สิบหกสี่สิบสองสี่สิบสามครับสี่สิบสามครับสี่สิบแปดกรัมครับถ้า40กรัมก็จะประมาณ90อัพนะครับจะเป็น48กรัมนะครับก็คิดว่าดูจากสีน่าจะโตได้อีกเยอะเลยนะครับยังตัวยังใสๆอยู่เลยครับ